มากครับเมื่อเช้านี้ผมตื่นขึ้นมาก็มีโอกาสเข้า Google เข้าไปเช็คชื่อคุณหมอกฤษณาภิบุญโยภาสก็ได้ทราบว่าคุณหมอเนี่ยมีอยู่ในอันดับ5ดาวเป็นหมอ5ดาวในทางแพทย์เดียวกันแล้วใน Google ก็กล่าวว่าพูดถึงความดีความงามหรือความสามารถในทางในการในอาชีพของคุณหมอเนี่ยก็เป็นเลิศเท่าๆกับหมอที่ดีที่สุดที่บาลีมอนะครับมีอยู่สามสี่คนเท่านั้นเองหมอเป็นคนผมก็รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ขอแสดงความยินดีในความสามารถและความ สำเร็จของคุณหมอในอาชีพนะครับส่วนเรื่องที่เกี่ยวกับสังคมไทยสมาคมไทยหรือเรื่องวัดไทยต่างๆนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าคุณหมอได้สร้างชื่อเสียงไว้จนกระทั่งใครๆก็คือถ้าจะพูดแล้วหมายความว่าคุณหมอเนี่ยนะเป็นคนหนึ่งที่มีคนรู้จักมากที่สุดในวอชิงตันดีซีและในย่านวอชิงตันดีซีอันนี้ผมขอแสดงความยินดีด้วยเป็นอย่างมากแต่ผมเองก็ได้มีโอกาสเคยทำงานกับคุณหมอทั้งในเรื่องสมาคมต่างๆโดยเฉพาะสมาคมไทยณอเมริกาเคยประชุมกันมาตั้งหลายปีทำใบรอกันเยอะแยะไปหมดก็ได้พบว่าคุณหมอมีความอดทนและมีความสามารถเป็นเยี่ยมในเรื่องที่ว่าการนัดประชุมเนี่ยไม่เคยขาดเลยนะฮะอันนี้ผมต้องยกย่องในเรื่องนี้เรื่องแล้วก็เรื่องของงานสมาคมคุณหมอเป็นคนเอาจริงเอาจังไม่ใช่ว่ามาพูดเล่นหรือว่าเวลามีการประชุมก็อาจจะเอาเรื่องต่างๆมาพูดเยอะแยะไปหมดแน่อย่างนั้นอย่างนี้ว่าควรจะทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วคุณหมอก็มีความเห็นของตัวเองว่าควรจะทำอะไรต่ออะไรทำให้เรามีความเข้าใจในการทำงานของสมาคมครับและผมเองในฐานะที่ว่ามาเกี่ยวข้องกับสมาคมนะก็เห็นแต่คุณค่าไม่เคยเห็นอะไรที่หมอทำผิดพลาดเลยนะฮะก็ขออนุโมทนาด้วยที่คุณหมอมีความสามารถมีคุณสมบัติเยี่ยมนะในเรื่องงานของสมาคมว่าในโอกาสนี้นะในฐานะที่ผมจริงๆก็ไม่ใช่เป็นตัวแทนของสมาคมไทยณอเมริกาตอนนี้สมาคมไทยอเมริกานะอยู่ในการดูแลของคุณพนิษฐ์ตั้งพิชัยคุณซึ่งเขาไม่ได้ลาออกแต่เขาก็ทำหน้าที่เป็นรักษาการแทนเพื่อให้สมาคมหรือนายกสมาคมในอนาคตเนี่ยเข้ามาสมัครหรือเข้ามาโนมิเนตเข้ามาแข่งขันในปี2013ครับเพราะนั้นก็ในโอกาสนี้ผมก็ขอถือโอกาสนี้อวยพรให้คุณหมอมีความสุขมีความเจริญนะแล้วก็มีความปรารถนาใดก็ให้สมความปรารถนาทุกประการขอบคุณพี่สุนทรนะครับแล้วก็อีกท่านนี้เป็นผู้ที่เริ่มทำงานเรียนปฐมพยาบาลมาด้วยกันเปิดการรักษาฟรีช่วยพี่น้องชาวไทยในบริเวณกรุงวอชิงตันดีซีเวอร์จิเนียมาด้วยดีตลอดเวลามีงานวันไหนมีงานอะไรก็ช่วยมีการรักษาฟรีตลอดมีการฉีดฟลูฟรีในวัดต่างๆครับท่านผู้นี้ก็เรียกว่าช่วยสังคมมานานพอสมควรครับขอเรียนเชิญพี่หมอบุญยงพฤติพิธาครับขอขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มีโอกาสพูดในงานพี่หมอกิธาผมก็ทำงานช่วยเหลือประชาชนพอมาประมาณแต่ถ้าจะเทียบกับพี่หมอกิธาแล้วก็ยังห่างกันมากทั้งระยะทางที่ระยะ
เวลาที่ทำมาหรือว่าการกระทำผมจะต้องทำอีกเยอะครับกว่าจะใกล้กับพิธาเทียบจากอายุก็ได้ครับพี่กีธา72ผมเกือบจะ65ก็เลยว่าอีก7ปีอาจจะใกล้เคียงอีกอย่างก็คือว่าคนที่ทำความดีนี่จิตใจก็จะสบายหน้าตาก็จะสดใสร่างกายก็แข็งแรงเพราะฉะนั้นถ้าจะดูว่าพี่ถ้าทำความดีมามากแค่ไหนก็ดูที่ร่างกายก็รู้ว่าอายุยังอ่อนหน้าตาแจ่มใสร่างกายแข็งแรงเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้ทำใครหรือว่าไม่ต้องถามใครคือดูที่กีฬาก็รู้ว่าทำอะไรแค่ไหนนะครับแล้วก็ขอให้พี่กีฬามีอายุยืนมีโอกาสทำงานไปอีกนานๆเพื่อความเจริญของชาวไทยในบัลติมอร์ดีซีขอบคุณมากครับสำหรับพี่หมอการช่วยเหลือสังคมจนได้รับพระราชทานเครื่องราชสิริสุปกรณ์เหรียญทองเหรียญคุณาภรณ์นะครับก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ได้คนไทยเขาเรียกว่าอะไร recognize จากประเทศไทยนะครับได้จนได้รับเครื่องราชนะครับก็ขอเรียนเชิญพี่หมอได้มากล่าวอะไรกับท่านผู้มีเกียรติวันนี้แล้วก็ตัดเค้กเป็นลำดับสืบต่อไปครับเชิญผมก็พูดเป็นภาษาไทยกันนะภาษาอังกฤษผมไม่ค่อยคล่องไม่ใช่ครับก็หาเป็นแปลหน่อยนะพี่วันนี้ผมมีความสุขที่สุดนะนอกจากวันแต่งงานนะครับมากกว่าวันแต่งงานไม่ได้เดี๋ยวกลับไปบ้านนี่เรื่องก็เห็นเพื่อนๆนะน้องๆก็มีพี่ๆอยู่บ้างนะฮะที่มาในวันนี้มาให้เกียรติในวันทำบุญนะฮะฉลองครบรอบนะก็ดีใจมากนะดีใจที่พูดด้วยใจจริงนะฮะมีความสุขที่สุดที่จัดเบิร์ธเดย์มาเนี่ยผมจัดมาตอนอายุหนุ่มๆนะพอแก่ขึ้นแล้วก็หยุดจัดไปพักใหญ่ทีเดียวก็คิดว่าจัดครั้งละรอบก็ดีเหมือนกันนะฮะไม่มากไปนะนี่5รอบก็คงจะรอไปอีกรอบเป็น12 ปีวันก่อนนี้ไปในงานอีกงานหนึ่งนะฮะคุณหมอสุวัฒน์อยู่ด้วยเขาบอกว่าเขาจองเป็นเจ้าภาพแล้วฮะเจ็ดรอบนี่ก็จองเป็นเจ้าภาพให้อะไรอย่างนั้นเองว่าเราจะอยู่กันนานนะฮะสิ่งที่ผมจะต้องลืมไม่ได้ก็คือขอบคุณคนจัดงานนะคือว่าปัญญาก็ลูกๆน้องๆ น้องกระไพน้องเคยมากันพร้อมหน้าทำให้งานนี้เกิดขึ้นมาได้นะครับก็เห็นคนมาอวยพรแล้วก็มาให้กำลังใจเนี่ยคิดดูแล้วเนี่ยแทนจะ12ปีน่าจะจัดทุกปีก็แล้วแต่ภรรยากันนะฮะก็ขอบคุณแขกทุกท่านนะฮะพี่ๆน้องๆตัวแทนจากสมาคมแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะฮะที่มาให้เกียรติในวันนี้นะฮะก็อีกอันหนึ่งก็คือประตูนะฮะตอนที่ผมไปถามประตูนี่นะเจอทีไรก็บอกว่ารุ่นแม่นะฮะรุ่นแม่พอจริงๆเข้าวันนั้นผมว่ารุ่นวันเกิดผมวันที่20นะปัตตุบอกว่าหนูนะอายุ80แล้วก็เป็นวันจริงด้วยนะฮะวันนี้เป็นวันที่24ของวันที่20กลัวผมจะไม่เชื่อเพราะไปขับขี่ขึ้นมาให้ดูเลย